รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงมะระเนี่ยหลายๆคนจะสายหน้าเลยเพราะว่ามะระเนี่ยเป็นผักที่ขมมากๆแล้วก็หลายครั้งซื้อมาก็ไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงปรุงอาหารก็ไม่เป็นเอามาทำกี่ทีก็ขมวันนี้นานามีเคล็ดลับในการเลือกซื้อและเคล็ดลับในการปรุงมะระให้อร่อยมาฝากกันค่ะวันนี้เราจะทำมะระเป็นเส้นๆเพราะว่าเราจะมาผัดกับไข่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราหั่นหัวหั่นท้ายเขาก่อนเนาะหลังจากหั่นหัวหั่นท้ายแล้วเราหั่นมะระลงไปแบบนี้และผ่าวิธีการจัดการมะระง่ายๆเนี่ยเราจะเอาช้อนแบบนี้เนี่ยนะคะช้อนด้ามสั้นควักไส้เขาออกคุณผู้ชมจะเห็นว่าไส้ของเขาเนี่ยไม่มีแดงๆเนาะเราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วล่ะว่ามะระลูกนี้น่าจะอร่อยควักเขาออกมาแบบนี้นะคะส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าสีขาวๆมีน้อยเท่าไหร่เราก็คิดว่ามันจะขมน้อยลงเท่านั้นเมื่อก่อนเด็กๆคุณย่าจะชอบพูดว่าถ้าต้มมะระเนี่ยห้ามเปิดฝาหม้อเพราะถ้าเปิดฝาหม้อเสร็จแล้วเนี่ยมะระจะขมปัจจุบันก็ยังคงเชื่อคุณย่าอยู่นะแต่ก็ใช้วิธีเหล่านี้ในการช่วยด้วยแล้วก็มะระออกมาอร่อยทุกครั้งเลยหลังจากได้มะระแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะมาหั่นมะระกันขั้นตอนการหั่นเราอย่าหั่นเขาหนามากแล้วก็อย่าหั่นบางมากเพราะว่าเราจะเอามาขยำกับเกลือให้เขาช้ำก่อนเราจะเอาความหนาประมาณนี้ค่ะนำมะระที่หั่นแล้วใส่ลงไปในอ่างผสมของเราอ่างใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าเราต้องขยำเขาจะได้มีพื้นที่ในการขยำได้มะระแบบนี้แล้วเรามาขยำเกลือกันอันนี้เกลือป่นนะคะเสริมไอโอดีนไม่ต้องกังวลเรื่องความเค็มเพราะว่าเดี๋ยวเราจะล้างน้ำออกแล้วเราจะลวกด้วยขยำให้ผักช้ำเนี่ยคุณผู้ชมดูสิจากเมื่อกี้มะระเต็มๆชามนะตอนนี้หดเหลือเท่านี้มันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะพอตัวมะระของเราเริ่มช้ำแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีน้ำออกมาด้วยแบบนี้ทิ้งเขาไว้ในอ่างผสมเนี่ยค่ะประมาณ5นาทีล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวไปล้างให้สะอาดแล้วก็บีบน้ำให้แห้งกันจากนั้นเนี่ยเราจะมาลวกเขาอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่วยให้เขาลดความขมไปได้เกินครึ่งเลยล่ะคือการลวกน้ำเดือดๆเลยนะใส่เกลือลงไปนิดนึงเกลือเนี่ยจะช่วยให้สีของมะระของเราเนี่ยนะคะสดได้น้ำเดือดจัดใส่มะระของเราลงไปลวกเราจะเห็นสีของเขาเปลี่ยนเลยค่ะจากเดิมที่สีดูช้ำๆเนี่ยเขาจะดูเหมือนสุกข้างนอกคือมีสีเข้มขึ้นปิดไฟยกลงแช่น้ำเย็นจัดๆหลังจากอุณหภูมิของมะระเราเนี่ยนะคะลดลงแล้วบีบให้แห้งแล้วก็นำมาประกอบอาหารได้เลยค่ะมะระที่เราลวกแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาขึ้นมาเสด็จน้ำจากนั้นเอามาปรุงอาหารวันนี้นานามีเมนูเป็นมะระจีนผัดไข่ค่ะไชโป๊ของเราเนี่ยนะคะเริ่มเปลี่ยนสีจนสีคล้ายกับสีกระเทียมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นในเตาเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยเขาจะพองขึ้นมาจนเหมือนเนื้อกระเทียมแล้วจากนั้นใส่มะระของเราลงไปเคล็ดลับของนาคือใส่มะระต้องบีบแห้งๆเพราะถ้ามะระไม่แห้งเนี่ยใส่ลงไปผัดอาหารของเราจะเจิ่งเลยมีแต่น้ำทิ้งเอาไว้ให้เขาเริ่มเกรียมๆเป็นด้านๆแล้วก็
พริกขาวนี่ใช้เวลานิดนึงนะแต่รับรองว่าอร่อยชัวร์ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเกี๊ยวกุ้งต้มยำและไข่ออนเซนมาฝากค่ะวิธีทำเกี๊ยวกุ้งผสมเนื้อกุ้งสับหยาบหมูติดมันสับละเอียดไข่ขาวซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมพริกไทยป่นและแป้งข้าวโพดเข้าด้วยกันตักส่วนผสมที่ได้ลงบนแผ่นเกี๊ยวห่อให้สวยงามจากนั้นนำไปลวกในน้ำเดือดจนสุกแล้วตักขึ้นเคล้ากับน้ำมันกระเทียมเจียวเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำต้มยำต้มน้ำจนกระทั่งเดือดใส่เครื่องต้มยำตราโลโบต้มจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดชิเมจิขาวดำพริกขี้หนูแดงและผักชีฝรั่งลงต้มจนส่วนผสมสุกทั่วดีแล้วปิดไฟปรุงรสด้วยน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตักน้ำต้มยำใส่ภาชนะที่มีเกี๊ยวกุ้งเตรียมไว้ตามด้วยไข่ออนเซนแต่งหน้าด้วยพริกขี้หนูสวนและช่อผักชีให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเกี๊ยวกุ้งต้มยำและไข่ออนเซนเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูเนื้อปูผัดเม็ดมะม่วงเทซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันงาและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะใส่กระเทียมสับผัดพอหอมใส่หอมใหญ่หั่นเตา๋าผัดจนสุกใสตามด้วยพริกฝรั่ง3สีหั่นเต๋าเล็กและเห็ดฟางผ่าครึ่งผัดให้เข้ากันใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดเนื้อปูนึ่งสุกและเครื่องปรุงที่ผสมเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันดีใส่พริกขี้หนูแห้งหั่นท่อนต้นหอมหั่นท่อนและพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็รอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ